ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2นะครับก็ยังพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับจะมาพูดคุยตอบคำถามอะไรต่างๆนะครับในวงการรถจักรยานยนต์กวนรวมไปถึงนะครับการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุน JD ก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีไอดีและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่กับอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเราต้องบอกว่าดีเจริญยนต์นะครับที่ลืมไม่ได้เลยนะครับอยู่เคียงข้างกับสปีดไรเดอร์มานานนะฮะเราก็มีการไปทำสกู๊ปอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าจะหารถมือสองคุณภาพดีต้องที่นี่เลยครับดีเจริญยนต์สามารถเสิร์ชเข้าไปได้เลยครับที่ www.dbigbike.com นะครับหรือว่าที่แฟนเพจดีเจริญยนต์นะครับซึ่งที่นี่ต้องบอกว่ารับรถสภาพดีๆมากนั้นเลยจะแต่งมาจัดขนาดไหนก็ขายให้ในราคานั้นเลยและในราคามิตรภาพซะด้วยนะครับสามารถไปชมได้เองครับที่แฟนเพจหรือว่าไปที่พุทธมณฑลสาย2ได้เลยนะครับติดต่อครับได้ที่เบอร์0990040070นะครับต้องบอกว่านี่นะครับนะเดี๋ยวในตอนต่อไปเราก็จะมีการไปทำสกู๊ปอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะเป็นว่าจะเอาทดสอบอะไรรถอะไรยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับใช่ครับดีเจริญยนต์ครับผมมาอย่าลืมว่าการใครอยากได้รถบิ๊กไบค์มือสองอ่ะนะครับว่าอย่าลืมไม่คือว่ายังเป็นการเริ่มต้นที่ยังไม่มีทุนเยอะก็แนะนำที่ร้านนี้นะครับมีทั้งสปอร์ตเนกเก็ตนะครับคุยเซอร์ช็อปเปอร์แอดเวนเจอร์ทัวริงต่างๆตั้งแต่250ซีซีไปจนถึง 1,200 ซีซีเลยทีเดียวนะครับได้ครับสตันเลยยังสตันอยู่นะครับสตันอยู่เลยจอค้างไปไม่เป็นไรอ่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรก็เราเปิดรับสายแล้วก็คุยกันดีกว่าใช่นะครับ SMS ด้วยนะครับทั้ง482-7772พิมพ์ซีเป็นบัคตาด้วยคำถามนะครับแล้วก็โฟนอิน025309496-98ครับมาตามมาเลยครับวันนี้วันนี้เป็นการเสียเวลาไอพี่อ้นไปไหนมาฮะสองทิศช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ช็อปนั่นแหละครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนก็คือทำเคลียร์งานเพราะมันใกล้สงกรานต์ไงพอเคลียร์งานเสร็จก็คิดว่าในช่วงสงกรานต์ก็อาจจะกลับไปต่างจังหวัดเหมือนเดิมครับไปเยี่ยมคุณแม่นิดนึงเพราะคุณแม่แกก็อายุมากแล้วนะครับจังหวัดอะไรพี่หนองบัวลำพูเดินทางก็สงกรานต์นะใครผ่านแต่ครับพี่อ้นเข้าไปก่อนจะไปก่อนครับผมจะไปก่อนไม่กี่วันแล้วผมก็จะไปก่อนบางทีอาจจะไปในช่วงที่หนีรถติดนิดนึงครับก็อาจจะไปกับหลานด้วยพาหลานคนเล็กไปด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าเจอพี่โอนก็แวะทักทายได้ได้อาจารย์โอนทักทายว่าอาจารย์โอนเนิร์ดทักทายอะไรส้มทักโลไหมคะอ๋อมีผมเคยนะไปช็อตทักโลไหมคะผมเคยเอาผลไม้เนี่ยใส่ที่รถไปพอไปเจอเจ้าที่เขาตั้งด่านอยู่เขาบอกว่าทานผลไม้กันไหมเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรพอดีรู้จักด้วยไงก็เคยพอช่วงพอเป็นเพื่อนเก่าแล้วครับถามว่าเอาอะไรไปทานไหมเขาบอกว่าไม่ได้ผมเป็นเจ้าที่ทานไม่ได้ผมบอกไม่เป็นไรเรามาเยี่ยมเราฝากเองไม่เป็นไรต่างหากเราเยี่ยมกันได้บางทีเขาก็มีน้ำดื่มนะตามด่านตรวจตอนนี้เขามีน้ำดื่มให้มีบริการนวดบริการอะไรต่างๆลูกอมในสามโอ้เยอะครับทางเน้นเรื่องความปลอดภัยเส้นทางปลอดภัยค่อนข้างพูดง่ายว่าเหมือนกับเจ้าที่เขาก็เต็มที่กับเรานะเวลาไม่หลับไม่นอนเหมือนกันน่ะใช่โอ้เขามีออฟมีสายไม่ต้องห่วงถ้าตะวันออกอปปลก็มาเสริมอีกนะอาสาสมัครต่างๆก็มาเสริมหลายๆคนมาช่วยกันต้องให้กำลังใจด้วยนะครับน้องๆเขตสระบุรีจะมีเพื่อนเฟซเราอยู่ด้วยนะครับจะเป็นนักแข่งเก่าด้วยนะตอนนี้ก็มาเอาดีทางเป็นอาสาสมัครเป็นกู้ภัยเป็นอะไรมาช่วยงานเราอยู่ตรงทางเบี่ยงที่ไปโคราชได้ครับผมกิจกรรมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าค่ายรถหลายค่ายนะครับอย่างล่าสุดไปงานแถลงข่าว Honda มานะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมจุดพักรถนะครับคือสามารถแวะเข้าไปได้เลยไปนวดไปทานกาแฟนะไปของเปรี้ยวๆนะไปแวะพักข้างทางฟรีนะอันนั้นฟรีหมดฟรีครับฟรีครับก็ทำตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นะฮะเทศกาลหยุดยาวเนี่ยเขามีตลอดนะครับช่วงอีสานก็มีนะครับลองเช็คดูนะมาเข้ามาสู่ในเว็บดีวายแล้วมันเริ่มมาแล้วครับพี่อ้นครับครับผมว่าเลยเว็บ125บล็อกเคียวเบอร์อะไรครับบล็อกเคียวเบอร์อะไรของลูกบล็อกเคียวอะไรอะไรครับเวฟ125ใช้ลูกบล็อกเคียวเบอร์อะไรเคียวเบอร์อะไรดีครับลูกบล็อกอะไร
ลูกบล็อกลูกบล็อกไขอะไรลูกบล็อกไขอะไรครับหัวเทียนเหรอครับหรือว่าไงเออไขอะไรคืออะไรจริงๆครับขอรายละเอียดคำถามไม่ครบลูกบล็อกลูกบล็อกลูกบล็อกก็คืออุปกรณ์ไอเดียตัวไข่แต่ผมก็คืออะไรน่าจะเป็นน่าจะเป็นไข่หัวเทียนมั้งครับได้เบอร์ไข่หัวเทียนหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรขออีกทีขออีกทีดีกว่าขออีกทีนะครับขออีกทีนะครับเป็นลูกบล็อกเป็นลูกบล็อกอะไรไข่หัวเทียนหรือเปล่าครับหรือว่าเบอร์อะไรไข่หัวเทียนหรือว่าไข่เปิดแข้งหรือว่าไข่เปิดฝาสูบอะไรอันนี้มันได้หลายอย่างเลยนะครับอ๋อครับผมมาเรื่องต่อไปครับแอร์ล็อกนะครับ155เป็นมอเตอร์ไซค์ที่น่าใช้คุ้มค่าหรือไม่ดีเลยแหละตัวนี้ดีแต่แฮนด์เขาจะหมอบนิดนึงนะก็เป็นสปอร์ตจริงๆแล้วเครื่องยนต์จะจริงๆเครื่องยนต์หรือว่าอะไรก็กับ Nmax เนี่ยก็คือบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันเลยนะครับเวทเดียวกันเพียงแต่ว่าแต่แฮนด์เนี่ยเขาจะเอาแฮนด์ซอฟลงนิดนึงหมายถึงว่าแฮนด์เขาจะต่ำลงมุมนั่งเขาจะวัยรุ่นขึ้นนะเอาง่ายๆวัยรุ่นขึ้นนิดนึงแล้วดีด้วยนะลองขับมาแล้วดีกำลังเครื่องดีดิบๆดีดูละมีอยู่3เวอร์ชั่นรถใหม่ด้วยสวยด้วยแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ Yamaha เขาบริการดีครับในเขตเรานะในเขตประชาสงเคราะห์เนี่ยร้านกิจรุ่งเรืองนะครับกิจรุ่งเรืองไซเคิลเนี่ยเขาบริการดีมากนะครับเสียบอมเสียบอมครับใช่ครับเขาดูแลอย่างดีเลยอาจารย์เปลี่ยนมันเครื่องยังไงอะไรยังไงเขาดูแลตามโหมดตามอัลบั้มเขาเลยว่าดูวันนี้กี่กิโลเขาดูแลให้เราดีมากให้คนแม่นตัวเลขหน่อยดิราคายังไงก๊อฟพี่ก๊อฟดูแลราคาเลยราคาของแอร์ล็อกอะแอร์ล็อกเดี๋ยวนะ72,000หรือไงเนี่ยตัวท็อปนะใช่ที่เหลือก็ลดหลั่นออกมาสัก 15,000 ไล่ลงมาประมาณครับตัวธรรมดาก็ 60,000 ฝ่าจริงๆ72นี่ไม่ใช่ว่าแพงนะเพราะว่า Nmax เราไปตอนที่ออกมา77นะครับที่อาจารย์ออกมาวันนั้น77ใช่77นี่ซื้อสดนะแต่ถ้าเรามีการผ่อนหรืออะไรเนี่ยมันจะโอ้โหมันค่อนข้างจะทะลุเบี้ยก็ 90,000 ใช่ครับไป 20,000 เหมือนเมื่อวานที่พูดถึงประเด็นน่ะประเด็นใน Airbase อ่ะที่แบบไม่อยากขายสดถ้าใครซื้อสดก็ประมาณ100,000โอ้โหเล่นกันอย่างนั้นเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าดีลเลอร์ไหนเดี๋ยวเอาเรื่องอยู่เนาะส่งข่าวหน่อยนะครับเอามาบอกตอนนี้ตอนนี้เรื่องรถในเวทของรถสายพานเนี่ยมีบทบาทมากกับการใช้ประจำวันของเหมือนกับรถครอบครัวไปเลยครับจริงๆโดยส่วนตัวผมชอบสายพานนะรถสายพานคือเวลาขับเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะตู่พี่ก๊อฟคือมันเนิร์ดๆอ่ะไม่ต้องไปกระโชกโคกห้ากอะไรทั้งนั้นเลยคือขับไปเรื่อยๆเดินคันเร่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆชิวๆคือเวลาเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์ไงครับพอเราไม่เปลี่ยนเกียร์ปุ๊บเนี่ยการขับของเรามันก็จะสมูทค่อนข้างมีความเร็วต่อเนื่องไปโดยไม่ต้องกระโชกโคกห้ากอะไรทั้งนั้นเลยขับดีแล้วก็โอเคนะชอบนะครับสายพานครับโดยส่วนตัวครับผมมาเอลเวสต่อไปครับคาวาซากิ Z250 กับ Z250 SL ความแตกต่างโอ้โหขนาดก่อนเลย2สูบเดียวขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช่มันราคาใช่ครับแตกต่างทุกอย่างใช่นะครับ SL นี่เหมือนกับตัวถูกที่เขาทำออกมาใช่แต่มันเจ๋งตรงที่มันเป็นเฟรมถักคือมันขายน้อยมากนะตัวถ้าพูดจริงๆนะพี่กัปตันตัวที่เขาเฟรมถักตอนออกมาทีหลังไงครับออก250แล้วก็มา300แล้วก็กลับมาเป็นสูบเดียว250แทนเท่าหลายๆคนก็นึกว่ามันจะต้องไต่ระดับจาก200 300 500 600ก็ว่าไปพอไป250 300ปุ๊บอยู่ดีกลับมาเป็น250จะเป็นสูบเดียวลงเหลือสูบเดียว250อย่างเงี้ยแต่ตลาดตอนนั้นมันคนกำลังล้นในรถบิ๊กไบค์รถใหญ่อยู่ใช่ครับมันก็เลยถอดตัวไม่ทันแต่ว่าการกลับมาอีกครั้งของ M/S ที่เปิดตัวไปก็ทำให้ยอดตัวนี้กระตุ้นขึ้นมาบ้างใช่ครับเพราะว่าเป็นสูบเดียวเหมือนกันแต่ว่า CC เยอะกว่า250 250ก็ทำพอที่จะทำตลาดขึ้นมาได้บ้างใช่ครับแต่ว่าถ้าให้เทียบกับสองนี้ความแตกต่างทุกกระบี่เพราะว่ามันคนละอย่างเลยใช่นะครับใช่ครับแตกต่างทุกอย่างเรื่องราคาตัวรถขนาดน้ำหนักซีซีท่านั่งใช่นะครับแตกต่างหมดเลยนะครับแต่ถามว่าความแรงก็ยังคงอยู่นะพูดถึง250ก็ได้ท็อปเดียวได้ท็อปบิดมันรอบต้นขี่ในเมืองคล่องตัวใช่ครับแต่ตัวเล็กนะพอดูตัวจริงแล้วไม่ได้คันใหญ่เลยตัวเล็กไม่ได้หนีจาก KR เลยนะไม่ได้หนีจากทัวร์สกี KR เลยเปิดตัวมาพร้อมกับ Ninja 250 SL แล้วก็เชิญสื่อมวลชนไปเทสที่สนามพีระเซอร์กิตบอกว่าสมรรถนะก็ใช้ได้แหละแต่ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างเบาแล้วก็แบบบางนิดนึงครับครับผมประมาณนั้นสเตอร์หลังเวฟ 125i เบอร์43ฟันมีขายไหมครับโอ้โหทำไมใส่สเตอร์หลังเวฟ 125i 43ฟันมีขายไหมจริงๆแล้วใหญ่มากครับใหญ่มากจริงๆมีขายนะจริงๆมีขายครับสั่งทำได้ครับผมเพราะว่าเวฟเนี่ยจริงๆแล้วเบอร์หลังมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นเบอร์หลังอยู่ที่30กว่าครับไม่ถึง40ด้วยซ้ำไปรถสตันมันเนี่ยแต่ว่าถ้ารถสเตอร์43เนี่ย
ถ้าเป็น43เนี่ยต้องสั่งทำพิเศษมีขายสายยกนะครับต้องยืดโซ่ด้วยใช่ต้องต่อคือจริงๆต้องเปลี่ยนโซ่แหละพี่ตู่เปลี่ยนโซ่ให้ยาวขึ้นนะครับกว่า43เนี่ยแสดงว่าพี่เขาตัวใหญ่พี่เขาต้องตัวใหญ่มากโอ้โหน้ำหนักเยอะนะเพราะ43ใหญ่ยังไงผมว่า43มันเยอะไปอ่ะใช่ครับมันเยอะไปนะครับสำหรับรถเวฟ125ก็แล้วแต่ถ้าจะใส่ก็มีปัญหาก็มันมีร้านสั่งทำได้ในสเตอร์แต่ว่ามันมีการคำนวณจากเบอร์เดิมอัตราทดเดิมก่อนนะแล้วถ้าคุณจะใส่เตอร์หลังใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องอัพหน้าสเตอร์หน้าใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับใส่เตอร์หน้าใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเอลิเวตต่อไปฟีโน่เดิมเปลี่ยนคาร์บูเดตเสียงดังขึ้นไหมครับฟีโน่ยามาฮ่าฟีโน่เดิมๆเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ของแดดเสียงดังขึ้นไหมแดดกับ LS เนี่ยมันจะเท่ากันเดี๋ยวนี้เขาจะสับสนว่าคาร์บูแดดคาร์บูเอลเอสเนี่ยได้กันครับ24มิลครับเดอะอัลบูจูรี่และความโตของช่องความวงในนะครับเดมิเตอร์ครับผมใส่ได้แล้วหันมีดังขึ้นไหมจริงๆต้องหากองเปลือยเหมือนกับกองฝุ่นนะครับใส่ด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นมันจะเข้าใช่มานะครับรับสายก่อนดีกว่าครับผมเข้านะครับสวัสดีครับคุณปานครับสวัสดี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 พิธีกรทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับคือผมเคยโทรมาถามแล้วเรื่อง KLX 250ครับครับแต่ผมตัวเตี้ยใช่จำได้ที่ออกป่าแล้วยังไงรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอ๋อไม่ค่อยมั่นใจมั่นใจตอนเนี้ยผมโหลดช็อคหลังลงแล้วครับโอ้แล้วรถมันก็เตี้ยลงแล้วครับแล้วก็ปาดลงแล้วครับแล้วก็ถามนิดนึงตอนนี้เริ่มจะลองความรู้สึกเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลองสนามวันอาทิตย์เนี่ยผมจะไปหนองยะป้องอ๋อหนองยะป้องเพชรบุรีถามนิดนึงว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการยุบยับมั้ยไม่ครับไม่ยุบยับไม่น่ามีเดี๋ยวโหลดหลังมายังไงครับใช้วิธีการอะไรในการโหลดคือผมคือโชคหลังเนี่ยมันมีตัวปรับโชคก็คือไม่รู้ว่าที่เอาไขควงตอกให้รถมันเตี้ยลงมาใช่ครับปรับนิ่มเป็นสตัดปรับให้ตัวให้โชครถนิ่มลงปรับให้มันเตี้ยลงมาเลยแล้วประมาณ 2-3 เซนนะครับครับแต่ความรู้สึกเวลาคล่อมแล้วมันก็ดีขึ้นใช่ครับแต่ยังไม่เคยลงสนามจริงอ๋อยังไม่เคยเข้าป่าตอนที่ปรับโชคเนี่ยยังไม่ได้เข้าป่าอ๋อน้ำหนักเท่าไหร่นะของพี่อ่ะน้ำหนักตัวรถน้ำหนักตัวผมใช่ไหมใช่ครับประมาณ73 73ถ้าเผื่อว่ากระโดดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบล้อหลังอาจจะแบบนิดนึงใกล้ๆคือเฉียวบางคนนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายอะไรมากคือมันจะโดนใช่ไหมใช่ไม่พี่เอาไปโดดแล้วไปทำอะไรอ่ะเออพี่มันก็คือเข้าป่าธรรมดาเข้าป่าธรรมดาไม่ใช่เรียกไม่ขนาดนั้นผมนึกว่าไปโดดสนามแข่งด้วยไม่ใช่โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่โดดนี่ป่าแล้วถ้ากระโดดนี่มีโดนโอ้ยถ้าอย่างนั้นสบายคือมันไม่ยุบยับใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับไม่มันออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการขับขี่สไตล์นี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราสกิลเยอะขึ้นหรือเอาไปทำการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับผมไม่ใช่แข่งขันก็คือใส่ย่อครับผมใส่ย่อใส่เนิร์ดครับไปเรื่อยๆก็คือชิวๆไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ผมกลัวว่าถ้าเรามันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะยวบยาบอะไรไหมอะไรแบบนี้ไม่ครับพี่เขากลัวก็ยวบยาบคือสแตนดาร์ดมันมีให้ปรับอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ใช่มีช่วงยุบเพราะนั้นเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เดี๋ยวพี่ลองไปแบบเริ่มจากค่อยๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งแบบว่าไปบู๊อะไรนั้นมากทำความรู้จักกับช่วงล่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมคราวนี้พี่จะรู้แล้วว่าพี่ต้องการอะไรจากตัวรถมากขึ้นแล้วตอนนี้ช่วงหน้าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันนิ่มหรือไม่นิ่มนะครับได้ทำอะไรหรือเปล่าพี่ก็คือช่างเขาบอกว่าเอ้ยลงขันข้างใต้มันจะมีเป็นไขควงปากแบนลงขันไอตัวนั้นคลายออกมาก่อนมันปรับแท็กชั่นนะไม่ควรมันยังไงนะถ้าพี่ถ้าช่างไม่เป็นหรือว่าถ้าพี่ไม่เป็นนี่เป็นจูนนี่เละเลยนะก็ใช่ฮะคือตอนเนี้ยทั้งสองข้างเนี่ยผมใช้ไขควงปากแบนน่ะครับหมุนเดี๋ยวก่อนนะหมุนเหมือนกับว่าคลายออกมาย้อนเข็มนาฬิกาถูกต้องครับครับย้อนไปหลายรอบไหมครับพี่ประมาณ5กิก5 กิกก็นิ่มลงมานิ่มลงมาครับมันมีคือนิ่มยังไงผมไม่เข้าใจครับมันจะนิ่มไปสำหรับน้ำหนักรถน้ำหนักตัวพี่เพราะว่าตัวพี่70กว่ามันก็ค่อนข้างจะหนักถ้าโชคมันนิ่มเกินไปมันทำให้เวลาเจออุปสรรคนั่นเองพี่จะไม่สามารถคุมรถได้ใช่ครับมันจะยุบเพราะฉะนั้นมันค่อยๆปรับค่อยๆปรับดีกว่าครับมันจะดีดใช่ไหมฮะหรือว่าใช่ครับมันจะดีดตัวพี่กระเด้งใช่แล้วมันจะทำให้สรีระเราเปลี่ยนเลยทีนี้ควบคุมลำบากควบคุมลำบากจริงๆรถเดิมๆขี่ได้อยู่แล้วนะครับใช่เพราะว่าเราขี่เล่นเราไม่ได้ไปขี่แข่งใช่ใ
คือถ้าอย่างนั้นผมควรจะพกไข่ควงปากปากแบนเข้าไปด้วยถูกต้องเอางี้ก่อนครับไม่ได้นะว่าพี่เดี๋ยวให้พี่ปานกับตำแหน่งไข่ควงครับกลับไปที่เก่าก่อนนะครับยืนสแตนดาร์ดไว้ก่อนนะครับแล้วก็คือเราจำจากดูจากนาฬิกาเราก็ได้ครับว่าเราหมุนไปอยู่ที่11โมงช้า11โมงหรือเที่ยงหรือบ่ายโมงแค่นั้นเองครับง่ายๆคือจำได้ว่า5กิกนะครับก็ปรับกันไป5กิกก็ปรับ5กิกแล้วก็ยืนดูนะครับดูตามนั้นเลยเพราะว่าตามศาลเราจะดูตามเข็มนาฬิกาเรานะครับถ้าอยู่แนวตรงก็เหมือนเที่ยงตรงอย่างเงี้ยครับง่ายๆอ๋อเอาเวทนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปลองดูละใช่ครับผมไปลองก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังใหม่ใช่เดี๋ยวให้เอาใจช่วยอยากจะช่วยว่าจะล้มกี่ครั้งใช่ไหมครับอันไหนครับว่าจะล้มกี่ครั้งไม่โอ้พี่ขี่แล้วพี่บากไม่ล้มนี่ไม่สนุกเชื่อผมธรรมชาติผมนี่กระเด็นกระดอยคนละทางเลยไปอ่ะไม่แต่ยังมันแต่ไปคนเดียวไม่น่าต้องมีบัดดี้นะใช่ครับใช่ประมาณ 4-5 คนโอ้สนุกในป่ามันก็มันจะเหนื่อยตอนยกรถนี่แหละครับถูกต้องพี่แล้วก็หัวเราะกันน่ะเหนื่อยตอนนั้นน่ะเหนื่อยแตกหมดเลยเหนื่อยตอนหัวเราะกันน่ะแล้วก็ทับถมกันไอ้ล้มก็เหนื่อยแล้วนะหัวเราะกันก็เหนื่อยใช่ครับยิ่งหนักเข้าไปอีกเจอโดนซ้ำไงโดนเชือกถูกต้องสนุกดีพี่เข้าป่าสนุกครับผมอย่าไปอายผมไม่ใช่ป่าเดียวกันนะครับไม่ใช่ครับพี่คนละป่าผมไปป่าราชบุรีพี่ไปเพชรบุรีคนละทางเห็นคนขวาซ้ายมือในจอน่าจะชอบไปในป่าเดียวกันตลอดซ้ายมือในจอซ้ายมือในจอพี่ตู่ดิจริงเหรอเอ้าปอดซ้ายมือซ้ายมือในจอเนี่ยซ้ายมือผมเหรอใช่ผมเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคครับแต่เล่นแต่เล่นในคำว่าไทยครับขอบคุณมากนะครับไปครับสวัสดีครับดีครับนี่อันนี้เป็นแฟนรายการที่ชอบเป็นเรื่องของการขับขี่เอ็นดูโร่ใช่ซื้อรถมาแล้วก็มีการแน่นอนต้องมีการปรับแหละเพราะว่าบางทีรถเดิมๆเนี่ยมันก็รองรับในเรื่องของการขับขี่ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนขับขี่น้ำหนักต่างกันสภาพเส้นทางมันต่างกันเพราะฉะนั้นก็มันสามารถปรับได้ก็ปรับให้มันเข้ากับเรามากที่สุดใช่จริงๆแล้วไม่ต้องเครียดเลยครับเรื่องขับรถออกทริปหรือออกป่าหรือยังไงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นของเล่นเราจะเมื่อกี้ยังแจ้งเรื่องดูตามนาฬิกาเนี่ยเราปรับไม่เป็นใช่ไหมครับปรับซ้ายกี่กิกปรับขวากี่กิกอยู่ดีเรายืนเดิมก่อนถ้าเกิดเราปรับซ้ายเนี่ยมันอาจจะนิ่มไปพอปรับขวาก็จะแข็งเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเทสของเดิมก่อนบางทีของเดิมเนี่ยเราอาจจะชอบก็ได้จริงๆควรจะยืนพื้นแต่ของเดิมก่อนลองขี่ของเดิมก่อนแล้วค่อยปรับใช่ใช่ไม่ใช่แบบว่ายังไม่เคยแบบลงเลยแล้วแบบไปจะไม่มือเชื่อช่างยังไม่เริ่มจากเพื่อนก่อนเอ้ยอันนั้นตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่าแต่จริงตัวเองยังไม่เคยลองยังไงให้ลองก่อนนะครับพอลองปุ๊บเราจะชอบจริงๆเรื่องมันรถใครรถมันอย่าไปเชื่อเพื่อนใช่ครับเพราะว่าเพื่อนไม่ได้มาขับกับเราตัวรัวน้ำหนักก็ไม่ต่างกันใช่จริงๆตกมาต่างอย่างนี้เยอะแล้วนะที่แบบเพื่อนบอกเฮ้ยอีกนู้นดีนี่ดีซึ่งแบบว่ามันคนละสไตล์ของเอาง่ายๆเนี่ยเราไปรถคนละคัน3คนเนี่ยปรับไม่เหมือนกันขอยืมไม่ขี่แป๊บเดียวต้องมีตีลังกากันบ้างอ่ะใช่ครับใช่มั้ยสรีระคนเราอ่ะคุณปรับแฮนด์สูงผมแบบตัวเล็กทำไมแฮนด์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันมีคนพี่ตู่มาขับรถผมทำไมลูกก็มันเล็กตีดีกว่ามันไปกันไม่ได้หรอกนะครับต้องปรับตัวเข้ากับตัวรถได้มากขึ้นนี่นะถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ติดไปอุดรนะเดี๋ยวจะไปลุยป่ากันหน่อยเนี่ยแกหาว่าเราเป็นไม้ป่าเดียวกันอ๋อพี่ตู่ไม่เอาพี่เขาแถวเล่นจะได้ไปขี่ป่าดีกว่าแกไงเออหารถไหมกลัวจะไปขี่แถวเล่นถือว่าคิดมากครับจริงแล้วไปเจอแฟนรายการจริงๆแล้วเราเป็นห่วงนะเพราะว่าบางทีออกทริปไปแข่งรถหรือไปขับรถเล่นหรือไปเอาเข้าป่าหรือไปอย่างไรแล้วแต่เนี่ยพยายามอย่าไปเปลี่ยนรถขับนะครับรถใครรถมันนะครับพอไปเปลี่ยนปุ๊บโอเคคุณชอบฟีลลิ่งอย่างนี้แต่คนชอบฟีลลิ่งอย่างนี้พอไปขับของกันแล้วกันไม่ได้เรื่องครับเดี๋ยวพาพลิกฟ้ามด้วยต้องเจอรุ่นพี่เราใช่ไหมก๊อฟครับถ้าล้มอ่ะซื้อเลยใช่จบกติกาของรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาคุยกันไว้มันจะเป็นบิ๊กไบค์ฮาร์เลย์ต่างๆเนี่ยยืมได้นะครับเขาบอกว่ายืมได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าล้มแม้กระทั่งล้มแปะหรือเอียงแตะเดียวครับซื้อเลยโอ้โหนั่นคือกติกากติกาของรุ่นใหญ่เขาเลยนะนั่นแหละครับถึงบอกว่าจริงๆเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องมันมีคือว่างกเหรอโอ้โหรถคันไม่เด่นนี่มีตังค์เหมือนกันเราก็มีตังค์ซื้อรถคันเป็นล้านเหมือนกันใช่รถแค่ล้านกว่าบาทไม่ได้พอยังไม่ทันอะไรเลยแค่เตะขาตั้งปุ๊บแบบลงไปแล้วครับรถเอียงขาทัดๆแตะเดียวเองครับซื้อนะครับซื้อคันนั้นไปเลยไม่รู้จะอาการอะไรก็แล้วแต่คุยไม่จบแน่นอนเขาบอกว่าต้องซื้ออย่างเดียวนะครับก็เอามาฝากเจ้าเราฝากเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการยืมรถแล้วแต่กติกาให้กติกามันอย่าไปยืมมันกันแต่กติกาของรุ่นใหญ่ที่รู้จักกันมาเนี่ยใช่ซื้ออย่างเดียวใช่จะอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจคุณจะซื้อขายอะไรไม่รู้แต่คุณต้องเอาไปตังค์มาจ่ายผมแล้วรถไปขายอะไรก็แล้วแต่นี่คือกติกาของรุ่นใหญ่ที่เขามีกติกากันไว้เอามาเอเลเมนต์ต่อไปดีกว่าครับฮอนด้ารีมครับอยากให้วิ่งต้องทำอย่างไรสตาร์ทเครื่องเลยฮะใส่เกียร์ถูกต้องนะครับบิดเครื่องออกไปครับมันจะวิ่งได้นะฮะถ้าจอดแล้วสตาร์ทเครื่องไม่ใส่เกียร์บิดเครื่องมันก็อยู่กับที่นะฮะจริงๆแล้วอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์ตอบในเรื่องของดีมคันนี้ก่อนจริงๆดีมเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานเป็นรถครอบครัว family
จริงๆแล้วพอเรามาอัปเดตหรือมา modify เครื่องยนต์เนี่ยทำมันมีความละเอียดค่อนข้างเยอะนะนะครับ อย่างดีมเนี่ยดีมครุสภาก็แล้วกันยกตัวอย่างดีมครุสภาดีม Excel นะครับดีมตัวใหม่ล่าสุดหรือเป็นดีม125จริงๆดีมตัวเก่าเนี่ยมันสามารถที่จะ สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรนะครับมันเป็นกับเวฟ100ปี2005ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเนียมฝาเนียมแล้วนะครับใส่กันได้เพราะดีมจริงๆอ่ะเป็นเสื้อเหล็กไงเสื้อเหล็กแล้วก็กระบอกสูบมันจะใหญ่กว่าพวกรถเวฟใช่ครับผมช่วงซักเขาสั้นใช่ครับดีมเนี่ยเป็นอะไรที่สั้นขยันซอยเลยก็เลยแบบว่าพร้อมก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการ modify เครื่องยนต์ดีมเนี่ย modify ได้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงแล้ววิ่งดีด้วยนะครับ Honda Dream เป็นรถที่ทนอาจารย์เคยทำไปคันหนึ่งนะครับก็เขาถามว่าทำอะไรเนี่ยจะไปไหนจะกลับมาก่อนกลับมาทำอะไรบ้างก็เนี่ยครับก็อยากดึงกลับมาดึงกลับมาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกสูบนะครับให้อัพลูกสูบขึ้นมาอย่างกรณีใส่กับเวฟเนี่ยมันใส่กันได้นะครับอัพลูกขึ้นมานะครับแล้ววาล์ววาล์วก็อัพเป็นของ125ได้ลูกสูบนี่ใส่ของ125ได้เลยพี่ก็ทีนี้เราก็จะมาอัพในเรื่องของชุดไฟนะในเรื่องของมัดไฟดีมเนี่ยเขาต้องใช้มัดไฟ AC อยู่แล้วนะครับก็โมดิฟายมัดไฟเปลี่ยนลวดใหม่อะไรใหม่อัพพันใหม่ใช่พันใหม่แล้วก็อัพไฟขึ้นมานะครับก็วิ่งได้วาล์วแล้วก็ชุดไฟใช่แล้วทีนี้ท่อต้องเดินคอใหม่ใช่เดินคอใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอขยับคอขึ้นมานิดนึงกว้างหน่อยนึงนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะใช่ส่วนคาร์บูเรเตอร์เราจะเปลี่ยนเป็นของ110ก็ได้นะครับเป็นเวฟ110ก็ได้นะครับอย่างดีมเนี่ยใส่ของดีม100มันเล็กมากครับแล้วเป็นเวฟ100ก็ยังเล็กอยู่แต่เป็นของ110นะครับคอยดีเนี่ยคือเปลี่ยนเป็นของ110เลยนะครับแล้วใช่ครับอ๋อนี่พี่อ้นจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าสตรีทใช่แบบขี่แบบง่ายๆแล้วไม่ได้ออกแปลงค่ารุ่นอะไรมากไม่ครับก็คือไม่ต้องแบบไปถึงขบูเอ็นขบูแล้วไม่ต้องครับมันเยอะไปเซฟๆครับแล้วก็มีในเรื่องของชุดคัทสปริงอะไรพวกนี้หนุนแหวนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราไม่สะใจเนี่ย เราสามารถที่จะลามลงไปถึงเฟืองเกียร์ได้ลามเลยลงไปเลยนะเอาเป็นสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกก่อนไม่ต้องโอ้แต่ในไมนี้ไปนู่นเลยนะไปถึง140กว่าเลยนะพี่แต่ว่าดีมอ่ะไมมีอยู่แค่120อุ้ยลงมาแล้วครับขวางมาเลยลงชนลงมาเลยครับเลยเลยชี้หน้าผมเคยไม่ถึงครับลงมาจะมาค้ำนิดนึงผมเคยนี่คือขี่ดีม100นี่แหละไปอ่างขางคือทางขึ้นน่ะขึ้นมาแต่ทางลงอ่ะปุ๊บโอ้โหเราแบบบิดให้สุดเกียร์4ใช่ป่ะไม้มาตีขอบอ่ะนั่นเดิมนะลมแรงอยู่แล้วแรงมากจริงๆฝากถึงเพื่อนด้วยที่ใช้ดีมนะครับในเขตประชาสงเคราะห์เนี่ยห้วยขวางเราเนี่ยดีมของเพื่อนเนี่ยครับที่ทำไปของคุณสุรพลเกตเหล็กเนี่ยแรงมากนะครับสีขาวเพื่อนๆคงเห็นนะครับอยู่แบงค์ชาตินะครับขับกลับจากแบงค์ชาติมาห้วยขวางไปเช้ากลับเย็นทุกวันนะครับเขาก็ทำไปเยอะเหมือนกันเปลี่ยนเกียร์ด้วยอันนั้นสเต็ปลึกละสเต็ปลึกละวิ่งด้วยนะครับพี่อ้นลองบอกเบอร์โทรไปว่าเผื่อจะติดต่อได้ครับได้ครับขึ้นเบอร์ครับเบอร์ก็เบอร์ของอาจารย์ก็086ครับ0030546ครับนะครับติดต่อได้นะครับนะครับวันนี้ถ้าเพื่ออยากใครอยากจะ modify Honda Dream หรือกำลัง modify อยู่แล้วไม่เข้าใจในรายละเอียดส่วนลึกโทรมาได้นะโทรมาเดี๋ยวให้คำปรึกษาได้ inbox มาในเฟซก็ได้ใช่ใช่เฟซอาจารย์ก็ใช้ชื่อทรงศักดิ์ชินวุฒิครับผมออกมาคืนนี้ใช่ไม่ใช่ชินเป็นญาติกันมั้ยเนี่ยอ๋อไม่ชินชินวุฒิใช่ครับแล้วจะบิดแบบเนิร์ดๆได้ต่อไปดีกว่าไม่ต่อไปครับผม55มีวิธีทำให้แรงขึ้นไหมครับแรงได้เท่าไหร่แล้วเครื่องจะมีปัญหาไหมครับก็ต้องทำสไตล์สตรีทแบบที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับผมจริงๆแล้วอย่างนี้ครับจริงๆแล้ว R15 นี่เราก็เคยพูดกับน้องๆไปแล้วทางรายการเที่ยวที่แล้วนะครับจริงๆทำไปนู่นเลยพัทยาใต้นะครับอันนี้คือ R15 ตัวเก่าใช่มีทั้งตัวเก่าตัวใหม่เวทเดียวกันตัวใหม่นี่ยังไม่ปล่อยรถเลยพี่ตัวยังไม่ปล่อยแต่ว่าจะคือ R15 เป็นอย่างนี้เราสามารถที่ขยับช่วงชักได้นะครับช่วงชักได้ขยับได้นิดเดียวไม่มากแต่ประมาณ1มิลเท่านั้นเองนะครับในส่วนของสลักตัวนี้มีขายพี่ก๊อฟใช่แล้วก็ลูกสูบเนี่ยยังใช้ลูกเดิมอยู่ลูกเดิมลูกเดิมเพราะว่าลูกเขาดีอยู่แล้วไงเป็นไดอะซิลแล้วก็อาจจะปาดหัวลูกนิดนึงแต่ในเรื่องของวาล์วสำคัญมากเราอัพวาล์วทั้ง4ตัวเลยอัพใหญ่นะครับอัพขึ้นใหญ่ขึ้นมาใบใหญ่ขึ้นมาอย่างละ4ตัวจริงๆมีรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยอย่างที่ให้เบอร์ไปแล้วทีแรกถ้าน้องๆไม่เข้าใจเนี่ยโทรมาหาอาจารย์ได้หรือพิมพ์มาก็ได้แต่อาจารย์ให้รายละเอียดนะเขาพาก่อนนะก็มีแคมชาร์ปที่เราปรับองศาใหม่นะครับชุดไฟกล่องไฟหัวฉีดต่างๆเดิมนะยังไม่ได้ขยับนะครับยังไม่ต้องยังปกติทีนี้
แล้วเราอย่างข้อเหวี่ยงเนี่ยพอเราแบมาเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะถ่วงได้นะครับยืดชักไป1มิลสปินก็หนุนแหวนเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่พอเราประกอบเสร็จท่อนี่ต้องทำท่อนี่ปัจจัยเดินคอใหม่ตัวท่อนหลังเนี่ยยังคงเดิมครับผมแต่เราเดินคอโตมานะครับในไม้เนี่ยงอกขึ้นมาถึงร่วม30นะครับโอ้โหจากเดิมนะจากเดิมไป30อย่าลืมนะพี่ก๊อฟว่าเขาเหวี่ยงถ่วงยืดใช่ชักเรายืดมา CC เราเพิ่มขึ้นนะครับเข็มไม้สามารถโหนลงมาแคมเนี่ยจะใบวาที่มันโตระบบการเผาไหม้มันก็ดีขึ้นท่อคอโตรีดออกมาดีใช่นี่นะครับสเตอร์ยังคงเดิมนะครับแต่อัพสเตอร์หน้าขึ้นมาฟันหนึ่งทุกอย่างเนี่ยใช่นี่คือสเตอร์สตรีทใช่สตรีทรูทครับสตรีทรูทครับผมนะครับตอบโจทย์น้องๆได้ตามนี้นะครับสำหรับตัวใหม่เดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีเพราะว่าตัวใหม่นี่มีระบบวาวว่าด้วย VVA ได้นะตัวเข้าใจนะครับมีรายละเอียดอยู่แต่ว่าทิ้งไว้ที่อะไรไม่ได้ครับพบกับรายการ Speed Rider ในช่วงหน้าครับผมครับผม